ยุคไวกิ้งครอบคลุมช่วงประมาณปลายศตวรรษที่8ถึงต้นศตวรรษที่11มักเกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ท้าทายและผจญภัยของนักเดินเรือชาวนอร์สหรือที่รู้จักในชื่อไวกิ้งการเดินทางเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไวกิ้งและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดประวัติศาสตร์ของยุคนั้น 1. การสำรวจดินแดนใหม่ความสำเร็จที่น่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งของชาวไวกิ้งคือการสำรวจดินแดนใหม่พวกเขาเดินทางไกลจากบ้านเกิดในสแกนดิเนเวียยุคปัจจุบันโดยข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเหนืออันกว้างใหญ่ไปยังสถานที่ต่างๆเช่นไอร์แลนด์กรีนแลนด์และแม้แต่อเมริกาเหนือตัวอย่างเช่นเชื่อกันว่าเลฟเอริกสันได้นำคณะสำรวจไปยังพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคือนิวฟันแลนด์ประเทศแคนาดาประมาณปีคริสตศักราช1000ก่อนการเดินทางอันโด่งดังของคริสโตเฟอร์โคลัมบัส 2. เรือยาวไวกิ้งความสำเร็จของการสำรวจไวกิ้งส่วนใหญ่มาจากเทคนิคการต่อเรือขั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเรือยาวไวกิ้งอันเป็นเอกลักษณ์เรือเหล่านี้เดินทะเลได้เป็นพิเศษและอนุญาตให้ชาวไวกิ้งเดินเรือได้ทั้งในทะเลเปิดและแม่น้ำน้ำตื้นทำให้เรือเหล่านี้มีความอเนกประสงค์สำหรับการสำรวจและตรวจค้น 3. การค้าและการขยายตัวการเดินทางของชาวไวกิ้งไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยเท่านั้นพวกเขายังมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ด้วยชาวไวกิ้งก่อตั้งเส้นทางการค้าที่ทอดยาวจากเกาะอังกฤษไปจนถึงตะวันออกกลางโดยนำสินค้ามีค่ากลับไปยังสแกนดิเนเวียการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นรัสเซียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีผลกระทบยาวนานต่อการค้าและการทูตระดับโลก4. การจู่โจมและการพิชิตแม้ว่าการสำรวจและการค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเดินทางของชาวไวกิ้งการจู่โจมและการพิชิตก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันชาวไวกิ้งเป็นที่รู้จักจากการโจมตีอย่างกระทันหันและบ่อยครั้งในการตั้งถิ่นฐานริมชายฝั่งทั่วยุโรปทำให้ชื่อเสียงของพวกเขากลายเป็นนักรบที่น่าเกรงขามยิ่งขึ้น 5. มรดกแห่งการสำรวจในที่สุดยุคไวกิ้งก็ทิ้งมรดกแห่งการสำรวจและการค้นพบไว้อย่างยาวนานเส้นทางที่พวกเขาบุกเบิกเปิดประตูสู่การสำรวจและการล่าอาณานิคมในอนาคตโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือความรู้ด้านการเดินเรือและการใช้เทคนิคการนำทางบนท้องฟ้าได้วางหลักฐานสำหรับนักสำรวจชาวยุโรปรุ่นหลังการเดินทางและการสำรวจของชาวไวกิ้งถือเป็นลักษณะเฉพาะของยุคไวกิ้งซึ่งครอบคลุมทั้งจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยและผลกระทบที่มีต่อโลกในวงกว้างการเดินทางเหล่านี้ทิ้งร่องรอยประวัติศาสตร์ไว้อย่างไม่มีวันลบเลือนซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการค้าวัฒนธรรมและการสำรวจโลกมานานหลายศตวรรษต่อจากนี้สังคมของชาวไวกิ้งในยุคไวกิ้งประมาณศตวรรษที่8ถึงศตวรรษที่11มีความซับซ้อนและมีโครงสร้างโดยมีบทบาทประเพณีและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการทำความเข้าใจสังคมไวกิ้งเป็นสิ่งสำคัญในการชื่นชมบริบททางประวัติศาสตร์ที่ผู้คนที่น่าสนใจเหล่านี้อาศัยอยู่ 1-3 คลาสหลักสังคมไวกิ้งแบ่งออกเป็น3ชนชั้นหลักกษัตริย์และขุนนางที่ด้านบนสุดคือกษัตริย์และขุนนางซึ่งมักเรียกกันว่าขวดโหลพวกเขามีอำนาจทางการเมืองที่สำคัญและเป็นเจ้าของที่ดินอันกว้างใหญ่ซึ่งพวกเขามอบให้กับนักรบผู้พักดีเพื่อแลกกับการรับราชการทหารจานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมภายในดินแดนของตนเกษตรกรและช่างฝีมืออิสระประชากรไวกิ้งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้พวกเขาเป็นบุคคลอิสระที่เป็นเจ้าของที่ดินทำงานเป็นเกษตรกรช่างฝีมือและพ่อค้าและมีสิทธิตามกฎหมายบางประการในชุมชนของตน 2. บทบาททางเพศบทบาททางเพศในสังคมไวกิ้งค่อนข้างชัดเจนผู้ชายมีหน้าที่หลักในการทำฟาร์มตกปลาค้าขายและทำสงครามในขณะที่ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลกิจการบ้านเช่นทำอาหารดูแลเด็กและผลิตสิ่งทออย่างไรก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าผู้หญิงยังคงมีอิทธิพลอย่างมากภายในครอบครัวของตนและสามารถสืบทอดทรัพย์สินและมีส่วนร่วมในการค้าขายได้ 3. ศาสนาและตำนานสังคมไวกิ้งได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากตำนานนอร์สและการบูชาเทพเจ้าต่างๆเช่นโอดินทอร์และเฟรยาพิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและมีการจัดพิธีกรรมเพื่อถวายเกียรติแด่เทพเจ้าแสวงหาความคุ้มครองและรับประกันความพยายามที่ประสบความสำเร็จเช่นการเดินทางและการสู้รบ 4. ระบบกฎหมายสังคมไวกิ้งมีระบบกฎหมายที่ชัดเจนซึ่งดำเนินการผ่านสิ่งของซึ่งเป็นการชุมนุมที่มีการระงับข้อพิพาทและออกกฎหมายการชุมนุมเหล่านี้จำเป็นต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมภายในชุมชน 5. บรรทัดฐานและประเพณีทางวัฒนธรรม
ชาวไวกิ้งมีประเพณีทางวัฒนธรรมมากมายรวมถึงการเล่าเรื่องผ่านนิยายเกี่ยวกับวีรชนศิลปะที่แสดงออกผ่านงานโลหะและเครื่องประดับและแนวทางปฏิบัติในการฝังศพที่โดดเด่นเช่นการฝังเรือสำหรับขุนนางประเพณีเหล่านี้ช่วยกำหนดเอกลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา 6. มรดกของสังคมไวกิ้งมรดกของสังคมไวกิ้งยังคงปรากฏให้เห็นจนทุกวันนี้ในวัฒนธรรมและประเพณีของสแกนดิเนเวียสมัยใหม่และที่อื่นๆโครงสร้างทางสังคมหลักการทางกฎหมายและความเชื่อทางศาสนาได้ส่งผลกระทบยาวนานต่อภูมิภาคที่พวกเขาอาศัยอยู่และความเข้าใจประวัติศาสตร์ของพวกเขาในโลกสังคมไวกิ้งมีโครงสร้างมีความหลากหลายและอย่างรากลึกในประเพณีและความเชื่อทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์สังคมนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุคไวกิ้งและยังคงสร้างความประทับใจให้กับนักวิชาการและผู้สนใจอย่างต่อเนื่องชาวไวกิ้งมีชื่อเสียงไม่เพียงแต่ในด้านการเดินเรือและการสำรวจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทักษะที่น่าเกรงขามในการทำสงครามด้วยความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธและกลยุทธ์การต่อสู้ที่หลากหลายมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุคไวกิ้งและมรดกทางประวัติศาสตร์ของพวกเขา 1. อาวุธไวกิ้งอันเป็นเอกลักษณ์ดาบไวกิ้งเป็นสมบัติล้ำค่ามีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและงานฝีมือโดยทั่วไปแล้วจะมีใบมีดสองคมที่มีการออกแบบด้ามจับที่สลับซับซ้อนดาบเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของศักดิ์ศรีและมักสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นขวานนักรบไวกิ้งขึ้นชื่อในเรื่องขวานต่อสู้ที่อันตรายเช่นขวานมีคราวและขวานเดนขวานเหล่านี้มีหัวที่ยาวและกว้างทำให้สามารถโจมตีได้อย่างทรงพลังซึ่งสามารถฟันผ่านเกราะได้หอกเป็นอาวุธอเนกประสงค์ที่ชาวไวกิ้งใช้กันทั่วไปในการรบทั้งทหารราบและทางเรือมันมีระยะยื่นยาวและสามารถโยนหรือใช้แทงได้คันธนูและลูกธนูการยิงธนูเป็นส่วนสำคัญของสงครามไวกิ้งพวกเขาใช้ธนูคอมโพสิตที่ทำจากวัสดุหลายชนิดทำให้สามารถยิงธนูได้อย่างแม่นยำและทรงพลังโล่ไวกิ้งมีลักษณะทรงกลมและทำจากไม้และมีขอบเหล็กพวกมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันในการต่อสู้โดยให้การป้องกันลูกธนูและการโจมตีระยะประชิด 2. กลยุทธ์การต่อสู้ของไวกิ้งกำแพงโล่หนึ่งในรูปแบบการต่อสู้ของไวกิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดคือกำแพงโล่นักรบจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่โดยมีโล่เชื่อมต่อกันก่อให้เกิดเกราะป้องกันการโจมตีของศัตรูการจู่โจมแบบประหลาดใจชาวไวกิ้งขึ้นชื่อจากการจู่โจมแบบไม่คาดคิดในหมู่บ้านชายฝั่งและอารามพวกเขาจะโจมตีอย่างรวดเร็วจับกองหลังไม่ทันและมักจะล่าถอยก่อนที่จะสามารถจัดการโต้กลับได้สงครามทางเรือเรือยาวไวกิ้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสงครามทางเรือพวกเขามีกระแสน้ำตื้นทำให้สามารถเดินเรือในแม่น้ำและพื้นที่ชายฝั่งได้และมีอุปกรณ์ธนูและนักรบสำหรับการต่อสู้ระหว่างเรือ 3. ไวกิ้งเบอร์เซิร์กเกอร์ชาวไวกิ้งมีนักรบชั้นสูงที่รู้จักกันในชื่อเบอร์เซิร์กซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความดุร้ายในการต่อสู้บุคคลเหล่านี้มักถูกอธิบายว่าเข้าสู่สภาวะมึนงงก่อนการต่อสู้ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความกล้าหาญนักประวัติศาสตร์บางคนคาดการณ์ว่าสภาวะนี้อาจเกิดจากการใช้สารหลอนประสาท 4. มรดกไวกิ้งในสงครามมรดกแห่งสงครามไวกิ้งมีมายาวนานเกินกว่ายุคสมัยของพวกเขาเทคนิคการต่อสู้และอาวุธของพวกเขามีอิทธิพลต่อนักรบรุ่นต่อๆไปรวมถึงอัศวินยุคกลางและผู้พิชิตนรในอังกฤษนอกจากนี้แนวคิดของนักรบไวกิ้งยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความกล้าหาญในการต่อสู้อาวุธและการสงครามของไวกิ้งเป็นส่วนสำคัญต่อสังคมและผลกระทบทางประวัติศาสตร์อาวุธยุทธวิธีและสถานะในตำนานของนักรบไวกิ้งยังคงดึงดูดจินตนาการของผู้คนทั่วโลกและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การต่อสู้ของยุคไวกิ้งชาวไวกิ้งไม่เพียงแต่เป็นนักรบและนักสำรวจที่มีทักษะเท่านั้นแต่ยังเป็นศิลปินและช่างฝีมือที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยพรสวรรค์เชิงสร้างสรรค์ของพวกเขาปรากฏชัดในสิ่งประดิษฐ์และวัตถุต่างๆมากมายที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและงานฝีมือของพวกเขาในช่วงยุคไวกิ้งประมาณศตวรรษที่8ถึง11 1. งานโลหะและจิวเวลรี่งานโลหะของชาวไวกิ้งมีชื่อเสียงในด้านความซับซ้อนและความสวยงามช่างฝีมือทำงานกับวัสดุต่างๆเช่นเงินทองและทองแดงเพื่อสร้างวัตถุต่างๆรวมไปถึงเข็มกลัดและกระดูกน่องเข็มกลัดและกระดูกน่องอันประณีตซึ่งมักใช้ติดเสื้อผ้าได้รับการประดับด้วยการออกแบบที่สลับซับซ้อนรวมถึงสัตว์ในตำนานและลวดลายเรขาคณิตห่วงคล้องแขนและสร้อยคอชายและหญิงชาวไวกิ้งสวมเครื่องประดับเช่นแหวนรัดแขนสร้อยคอและจี้ผลงานเหล่านี้มักมีสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตำนานเทพเจ้านอสหัวเข็มขัดและข้อต่อเข็มขัดไวกิ้งไม่เพียงแต่ใช้งานได้จริงเท่านั้นแต่ยังมีความหรูหราอีกด้วย
หัวเข็มขัดและข้อต่อของเข็มขัดตกแต่งด้วยลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไวกิ้ง 2. งานแกะสลักไม้การแกะสลักไม้เป็นอีกส่วนสำคัญของงานฝีมือของชาวไวกิ้งไม้หาได้ง่ายในบ้านเกิดและช่างฝีมือผู้ชำนาญใช้ไม้เพื่อสร้างแผงตกแต่งแผงไม้ที่มีการแกะสลักอย่างประณีตถูกนำมาใช้เพื่อประดับอาคารเรือและเฟอร์นิเจอร์งานแกะสลักเหล่านี้มักแสดงภาพจากตำนานเทพเจ้านอสหรือชีวิตประจำวันหินรูนหลายชนิดซึ่งทำหน้าที่เป็นอนุสรณ์และเครื่องหมายมีการแกะสลักอย่างละเอียดนอกเหนือจากจารึกอักษรรูน 3. สิ่งทอและเสื้อผ้าชาวไวกิ้งมีทักษะในการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าของพวกเขาสะท้อนถึงงานฝีมือของพวกเขาใช้เส้นใยธรรมชาติเช่นขนสัตว์และลินินเพื่อสร้างเสื้อคลุมและเดรสเสื้อผ้าไวกิ้งประกอบด้วยเสื้อคลุมชุดเดรสและกางเกงขายาวมักตกแต่งด้วยลวดลายสีสันสดใสและการปักแถบผ้าแถบตกแต่งเหล่านี้ถูกถักทอเป็นเสื้อผ้าเพิ่มความหรูหราให้กับเครื่องแต่งกาย 4. การตกแต่งเรือยาวไวกิ้งเรือยาวไวกิ้งไม่เพียงแต่น่าประทับใจในการก่อสร้างเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตกแต่งด้วยหัวเรือและท้ายเรือเหล่านี้มักประดับด้วยรูปปั้นไม้แกะสลักและการออกแบบที่ประณีตแสดงให้เห็นความกล้าหาญทางศิลปะของชาวไวกิ้งแม้กระทั่งในความพยายามทางเรือของพวกเขาหากมรดกแห่งศิลปะและงานฝีมือไวกิ้งมรดกทางศิลปะและงานฝีมือของชาวสแกนดิเนเวียนยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้พิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกเป็นที่จัดแสดงคอลเลกชันสิ่งประดิษฐ์ของชาวสแกนดิเนเวียนซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความรู้สึกอ่อนไหวทางศิลปะนอกจากนี้การออกแบบสไตล์สแกนเวียสัมไหยังได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายที่สะอาดตาและลวดลายธรรมชาติที่พบในงานศิลปะไวกิ้งศิลปะและงานฝีมือของชาวไวกิ้งเป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมของพวกเขาช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์และทิ้งมรดกทางศิลปะที่ยั่งยืนไว้ได้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้มองเห็นถึงความรู้สึกอ่อนไหวทางสุนทรีเท่านั้นแต่ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานและชีวิตประจำวันของชาวไวกิ้งในช่วงยุคไวกิ้งอีกด้วยชาวไวกิ้งในยุคไวกิ้งประมาณศตวรรษที่8ถึงศตวรรษที่11มีระบบความเชื่อที่เข้มข้นและซับซ้อนซึ่งมีหลักฐานมาจากเทพนิยายนอสความเชื่อและตำนานทางศาสนาของพวกเขาเป็นลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมของพวกเขาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่พิธีกรรมประจำวันไปจนถึงโลกทัศน์ของพวกเขา 1. เทพเจ้าและเทพธิดานอสโอดินถือเป็นหัวหน้าของเทพเจ้านอสซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาบทกวีและสงครามเขามักจะวาดภาพด้วยตาข้างเดียวโดยเสียสละอีกข้างหนึ่งเพื่อความรู้ทอเทพเจ้าแห่งฟ้าร้องเป็นผู้พิทักษ์อันยิ่งใหญ่ของทั้งเทพเจ้าและมนุษย์เขาถือค้อนอันทรงพลังมโยเลียเฟรย่าเป็นเทพีแห่งความรักความงามและความอุดมสมบูรณ์เธอเป็นบุคคลที่ทรงพลังในตำนานเทพเจ้านอสซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเวทมนต์และสงครามโลกิเทพนักเล่นกลมีบทบาทที่ซับซ้อนในตำนานนอสเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องความฉลาดแกมโกงและมักก่อความเสียหายในหมู่เทพเจ้า 2. ตำนานการสร้างร้อยแก้วเอเดอร์และบทกวีเอเดอร์ตำนานนอสมีแหล่งที่มาของวรรณกรรมหลักสองแหล่งได้แก่โพรสเอเดอร์และโพเอติกเอเดอร์ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วยบทกวีและเรื่องราวที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างโลกเทพเจ้าและยักษ์ย้ายและการสิ้นสุดของโลกในเหตุการณ์ที่เรียกว่ารักนารอก 3. พิธีกรรมและการถวายชาวไวกิ้งจัดพิธีกรรมและพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้าและแสวงหาความโปรดปรานจากพวกเขาพิธีกรรมเหล่านี้รวมถึงการถวายอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของมีค่าหรือพิธีบูชายันเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติศาสนาของชาวนอส 4. วันฮัลลาและชีวิตหลังความตายในตำนานนอสนักรบที่เสียชีวิตอย่างกล้าหาญในสนามรบเชื่อกันว่าวันคิรีจะนำตัวไปยังวันฮัลลาซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ในชีวิตหลังความตายที่นี่พวกเขาจะเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่แร็กนาร็อก 5. หินรูนและสัญลักษณ์ทางศาสนาของนอสเช่นค้อนของทอมโยลนีและต้นไม้แห่งชีวิตอิกดราซิลมักปรากฏบนหินรูนและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆเชื่อกันว่าสัญลักษณ์เหล่านี้ให้ความคุ้มครองและให้พร 6. มรดกแห่งตำนานนอสมรดกของเทพนิยายนอสขยายไปไกลเกินกว่ายุคไวกิ้งมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวรรณกรรมศิลปะและวัฒนธรรมสมัยนิยมทั่วโลกองค์ประกอบของเทพนิยายนอสสามารถพบได้ในงานต่างๆเช่น The Lord of the Ring ของ Tolkien และในชื่อของวันในสัปดาห์เช่นวันพุธวันโวเดนตั้งชื่อตามโอดินและวันพฤหัสบดีวันของทอ
ศาสนาและเทพนิยายของไวกิ้งเป็นศูนย์กลางของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวไวกิ้งความเชื่อของพวกเขาในเทพเจ้ายักษ์ย้ายและการต่อสู้ในจักรวาลยังคงดึงดูดจินตนาการและเป็นข้อพิสูจน์ถึงมรดกที่ยั่งยืนของยุคไวกิ้งชาวไวกิ้งมีระบบการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเรียกว่าอักษรรูนซึ่งมีบทบาทสำคัญในสังคมของพวกเขาในช่วงยุคไวกิ้งประมาณศตวรรษที่ 8-11 อักษรรูนไม่เพียงแต่เป็นวิธีการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและความลึกลับอีกด้วย 1. ต้นกำเนิดของอักษรรูนอักษรรูนหรือที่รู้จักกันในชื่อฟูทักมีที่มาจากอักษรเจอร์แมนิกรุ่นก่อนๆคำว่ารูนนั้นมาจากคำภาษานอสโบรานรันซึ่งแปลว่าความลับหรือความลึกลับโดยเน้นถึงธรรมชาติอันลึกลับที่เกิดจากตัวละครเหล่านี้ 2. จารึกรูนชาวไวกิ้งใช้อักษรรูนเขียนบนพื้นผิวที่หลากหลายรวมถึงไม้หินและโลหะมีการค้นพบจารึกอักษรรูนในทุกสิ่งตั้งแต่อาวุธและเครื่องมือไปจนถึงหินรูนและของใช้ส่วนตัวเช่นเครื่องประดับ3. อักษรรูนมี2รูปแบบหลักที่ใช้ในยุคไวกิ้งเอลเดอร์ฟูทากอักษรรูนเก่านี้ประกอบด้วยอักขระ24ตัวและมีการใช้เป็นหลักตั้งแต่ศตวรรษที่2ถึงศตวรรษที่8มีการใช้ในภูมิภาคดั้งเดิมต่างๆก่อนที่จะพัฒนาเป็นอักษรรูนรุ่นยาวตัวอักษรรูนเวอร์ชันที่เรียบง่ายนี้มีอักขระน้อยกว่าทำให้เหมาะสำหรับการเขียนในภาษานอสโบราณมากกว่ามันถูกใช้ในช่วงหลังของยุคไวกิ้ง 4. จารึกรูนและวัตถุประสงค์จารึกอักษรรูนมีจุดประสงค์หลายประการในสังคมไวกิ้งการสื่อสารรูนถูกใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเช่นการตั้งชื่อรายการหรือฝากข้อความอนุสรณ์สถานหินรูนจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงชีวิตและความสำเร็จของบุคคลสิ่งเหล่านี้มักรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำและบรรพบุรุษของผู้ตายด้วยจารึกเวทมนต์และการป้องกันจารึกรูนบางอันเชื่อกันว่ามีคุณสมบัติเวทมนต์และใช้เพื่อการปกป้องหรือนำโชคลาภ 5. บทกวีเดอและบทกวีรูนิกเป็นชุดบทกวีนอสเก่ามีตัวอย่างบทกวีรูนบทกวีเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีคุณค่าสำหรับความเข้าใจทางภาษาและประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังสำหรับการอนุรักษ์ประเพณีบทกวีและตำนานของชาวไวกิ้งด้วย 6. การปฏิเสธสคริปต์รูนิกเนื่องจากการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในสแกนดิเนเวียและการใช้อักษรละตินเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาและการบริหารการใช้อักษรรูนจึงค่อยๆลดลงในตอนท้ายของยุคไวกิ้งอักษรรูนถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่เป็นทางการเป็นหลัก 7. มรดกแห่งการเขียนรูนมรดกของการเขียนอักษรรูนยังคงอยู่ในยุคปัจจุบันทั้งในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมนอสหลายคนในปัจจุบันสนใจที่จะเรียนรู้และศึกษาอักษรรูนเพื่อความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความลึกลับอักษรรูนและงานเขียนของไวกิ้งถือเป็นลักษณะที่โดดเด่นและสำคัญของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพวกเขาเป็นช่องทางเข้าสู่ภาษาความเชื่อและชีวิตประจำวันของชาวไวกิ้งและมรดกที่ยั่งยืนของพวกเขายังคงดึงดูดนักวิชาการและผู้ที่สนใจเหมือนกันชาวไวกิ้งไม่ได้เป็นเพียงนักรบและนักสำรวจเท่านั้นพวกเขายังเป็นพ่อค้าและพ่อค้าที่มีทักษะอีกด้วยเครือข่ายการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กว้างขวางของพวกเขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมของพวกเขาในช่วงยุคไวกิ้งประมาณศตวรรษที่ 8-11 1. เส้นทางการค้าไวกิ้งชาวไวกิ้งสร้างเส้นทางการค้าที่ทอดยาวเป็นระยะทางอันกว้างใหญ่เชื่อมต่อบ้านเกิดของพวกเขาในสแกนดิเนเวียกับภูมิภาคที่กว้างไกลเช่นเกาะอังกฤษยุโรปตะวันตกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแม้แต่ทางตะวันออกอย่างตะวันออกกลางและเอเชียเรือยาวซึ่งมีกระแสน้ำตื้นช่วยให้สามารถเดินเรือได้ทั้งทะเลเปิดและแม่น้ำทำให้เส้นทางการค้าเหล่านี้เข้าถึงได้ง่าย 2. สินค้าที่พวกไวกิ้งซื้อขายกันชาวไวกิ้งซื้อขายสินค้าหลากหลายประเภทรวมไปถึงโลหะมีค่าพวกเขาส่งออกโลหะมีค่าเช่นเงินซึ่งมักจะได้มาจากการปล้นสะดมและการยกย่องและแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้กับสินค้ามีค่าในภูมิภาคอื่นสิ่งทอที่ทำโดยชาวไวกิ้งโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์เป็นที่ต้องการอย่างมากพวกเขาส่งออกสิ่งทอเหล่านี้ไปยังตลาดต่างๆงาช้างและอัมพันสินค้าที่ประดิษฐ์จากงาช้างและอัมพันซึ่งมีที่มาจากภูมิภาคต่างๆเช่นทะเลบอลติกเป็นสินค้าการค้ายอดนิยมเครื่องเทศและสินค้าแปลกใหม่พ่อค้าไวกิ้งเดินทางไปทางตะวันออกและนำเครื่องเทศผ้าไหมและสินค้าแปลกใหม่อื่นๆกลับมาจากดินแดนอันห่างไกล 3. Viking Trade Center ศูนย์กลางการค้าที่สำคัญหลายแห่งเกิดขึ้นในดินแดนไวกิ้งซึ่งเป็นที่ที่มีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งรวมถึงสถานที่เช่น
ฮิเดบิตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีในปัจจุบันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของยุคไวกิ้งซึ่งเชื่อมระหว่างเส้นทางการค้าบอลติกและทะเลเหนือบีเคอร์ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะในประเทศสวีเดนในปัจจุบันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคบอลติกดับลินชาวไวกิ้งได้ตั้งถิ่นฐานในสถานที่ต่างๆเช่นดับลินอแลนและยอร์กประเทศอังกฤษซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการพาณิชย์ที่สำคัญในภูมิภาคเหล่านี้ 4. ผลกระทบต่อสังคมไวกิ้งความมั่งคั่งที่เกิดจากการค้าส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมไวกิ้งอนุญาตให้มีการพัฒนาลำดับชั้นทางสังคมโดยมีหัวหน้าและขุนนางสะสมความมั่งคั่งจำนวนมากผ่านการค้าและการยกย่องความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนี้มีส่วนทำให้เกิดการก่อสร้างเรือนยาวและป้อมปราการที่น่าประทับใจ 5. เหรียญกษัตริย์และสกุลเงินในขณะที่ชาวไวกิ้งทำการค้าขายโดยใช้สกุลเงินรูปแบบต่างๆเช่นแท่งเงินและเครื่องประดับพวกเขาไม่มีระบบเหรียญที่ได้มาตรฐานเหมือนกับวัฒนธรรมอื่นๆมากมายแต่พวกเขาอาศัยระบบชั่งน้ำหนักและมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า 6. การเสื่อมถอยของการค้าไวกิ้งยุคไวกิ้งและเครือข่ายการค้าที่กว้างขวางเริ่มเสื่อมถอยลงตามการแพร่กระจายของศาสนาคริสต์และการรวมตัวกันของอาณาจักรยุโรปมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นตามเส้นทางการค้าเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในพลวัตทางการเมืองส่งผลให้การค้าไวกิ้งลดลงการค้าและเศรษฐกิจของไวกิ้งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมและมีบทบาทสำคัญในมรดกทางประวัติศาสตร์ของพวกเขาความเชี่ยวชาญด้านการค้าและความสามารถในการสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางมีส่วนช่วยในการพัฒนาวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงยุคไวกิ้งแม้ว่าชาวไวกิ้งมักจะเกี่ยวข้องกับการจู่โจมและการสำรวจพวกเขายังเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานที่มีทักษะซึ่งก่อตั้งอาณานิคมในส่วนต่างๆของโลกในช่วงยุคไวกิ้งประมาณศตวรรษที่ 8-11 ความสามารถของพวกเขาในการปรับตัวและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมีไหวพริบของพวกเขา1. ไอร์แลนด์ดินแดนแห่งซากัสการตั้งถิ่นฐานของชาวไวกิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ในไอร์แลนด์ในช่วงปลายศตวรรษที่9ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวนอสมักหนีจากความวุ่นวายทางการเมืองหรือแสวงหาโอกาสใหม่ๆเดินทางมายังเกาะแห่งนี้พวกเขาก่อตั้งชุมชนฟาร์มและระบบกฎหมายที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าลินจีออลฮิงซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถาบันรัฐสภาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไอร์แลนด์ยังผลิตประเพณีวรรณกรรมอันยาวนานรวมถึงนิยายเกี่ยวกับวีรชนที่มีชื่อเสียงซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐาน 2. กรีนแลนด์ซอกเกอร์ของเอริกเดอะเรดกรีนแลนด์ซึ่งตั้งชื่อโดยเอริกเดอะเรดกลายเป็นชุมชนไวกิ้งอีกแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเอริกและผู้ติดตามของเขามาถึงในศตวรรษที่10โดยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายของอาร์กติกพวกเขาก่อตั้งฟาร์มตามแนวชายฝั่งทางใต้และมีการติดต่อกับบ้านเกิดในสแกนดิเนเวียอย่างจำกัดอาณานิคมกรีนแลนด์ดำรงอยู่เป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่จะลดลงอาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความโดดเดี่ยว 3. วิลเลนกิจการในอเมริกาเหนือเชื่อกันว่าชาวไวกิ้งเดินทางมาถึงอเมริกาเหนือประมาณปี1000ก่อนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นเวลานานนักสำรวจชาวนอร์สเลฟเอริกสันให้เครดิตกับการค้นพบวิลเลนซึ่งน่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อนูเฟลเลนประเทศแคนาดาพวกเขาก่อตั้งนิคมเล็กๆในช่วงเวลาสั้นๆแต่ไม่ได้นำไปสู่การล่าอาณานิคมในระยะยาวเนื่องจากความขัดแย้งกับชนเผ่าพื้นเมืองและความท้าทายอื่นๆ4. ดับลินยอร์กและศูนย์กลางเมืองอื่นๆนอกเหนือจากอาณานิคมพ้นทะเลแล้วชาวไวกิ้งยังก่อตั้งศูนย์กลางเมืองในภูมิภาคต่างๆตัวอย่างเช่นดับลินในแอร์แลนด์และยอร์กในอังกฤษเป็นถิ่นฐานของชาวไวกิ้งที่เติบโตเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองศูนย์กลางเมืองเหล่านี้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการเมืองที่สำคัญในภูมิภาคของตน 5. การค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของชาวไวกิ้งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่างชาวนอร์สและประชากรในท้องถิ่นชาวไวกิ้งมักจะผสมผสานแง่มุมต่างๆของวัฒนธรรมท้องถิ่นในขณะเดียวกันก็รักษาประเพณีของตนเองการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มีส่วนทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการพัฒนาของภูมิภาคเหล่านี้ 6. มรดกของการตั้งถิ่นฐานของชาวไวกิ้งมรดกของการตั้งถิ่นฐานของชาวไวกิ้งยังคงปรากฏให้เห็นจนทุกวันนี้ตัวอย่างเช่นในไอร์แลนด์อิทธิพลของนอร์สฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมและภาษาในกรีนแลนด์ซากทางโบราณคดีและเรื่องราวของการตั้งถิ่นฐานของเอริกเดอะเรดยังคงสร้างความสนใจให้กับนักวิจัยและนักประวัติศาสตร์การสำรวจอเมริกาเหนือโดยชาวไวกิ้งถือเป็นบทเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของการติดต่อกับโลกใหม่ของชาวยุโรป
การตั้งถิ่นฐานและการล่าอาณานิคมของไวกิ้งไม่เพียงแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณแห่งการสำรวจของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการปรับตัวและสร้างชุมชนในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายอีกด้วยการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้ส่งผลกระทบยาวนานต่อภูมิภาคที่พวกเขาอย่างรากลึกโดยกำหนดรูปแบบประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในลักษณะที่ยังคงรู้สึกได้จนถึงทุกวันนี้ชาวไวกิ้งมีระบบกฎหมายที่มีโครงสร้างดีและมีความยุติธรรมซึ่งจำเป็นต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมของงอพวกเขาในช่วงยุคไวกิ้งประมาณศตวรรษที่8ถึง11การทำความเข้าใจหลักปฏิบัติทางกฎหมายและหลักการของพวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการกำกับดูแลและโครงสร้างทางสังคมของชุมชนไวกิ้ง 1. สิ่งชุดประกอบไวกิ้งศูนย์กลางของระบบกฎหมายของชาวไวกิ้งคือสิ่งของซึ่งเป็นการชุมนุมที่มีการระงับข้อพิพาทมีการออกกฎหมายและดำเนินการยุติธรรมการรวมตัวเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งและการตัดสินใจที่สำคัญภายในชุมชนสิ่งของในท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นสิ่งของเล็กๆน้อยๆจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันและข้อโต้แย้งเล็กๆน้อยๆสิ่งของประจำภูมิภาคสำหรับประเด็นที่สำคัญยิ่งขึ้นสิ่งของระดับภูมิภาคหรือระดับอำเภอได้รวบรวมตัวแทนจากสิ่งของในท้องถิ่นต่างๆ 2. นักกฎหมายและประเพณีทางกฎหมายบทบาทของผู้พูดกฎหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินคดีทางกฎหมายของไวกิ้งผู้บรรยายมีหน้าที่รับผิดชอบในการท่องกฎหมายที่มีอยู่ให้คำแนะนำทางกฎหมายและดูแลให้กระบวนการทางกฎหมายมีความยุติธรรมและยุติธรรมประเพณีการอ่านกฎหมายมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบกฎหมาย 3. การกระทำผิดกฎหมายและการชดเชยกฎหมายไวกิ้งดำเนินการตามหลักการของการชดเชยและการชดใช้หากบุคคลหนึ่งก่ออาชญากรรมพวกเขาอาจถูกประกาศว่าเป็นคนนอกกฎหมายซึ่งหมายความว่าพวกเขาถูกแยกออกจากการคุ้มครองทางกฎหมายและอาจถูกไล่ตามหรือถูกสังหารโดยไม่มีผลทางกฎหมายอย่างไรก็ตามกรณีส่วนใหญ่ได้รับการตัดสินผ่านระบบการชดเชยทางการเงินที่เรียกว่าเวอร์กินซึ่งผู้กระทำผิดจ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหายให้กับเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อ 4. อาฆาตโลหิตในกรณีที่ไม่มีการตกลงค่าชดเชยหรือฝ่ายที่มีความผิดปฏิเสธที่จะจ่ายเงินอาจเกิดการบาดหมางกันทางสายโลหิตได้สิ่งเหล่านี้เป็นวงจรของการแก้แค้นและความรุนแรงระหว่างครอบครัวหรือกลุ่มระบบกฎหมายของไวกิ้งพยายามบรรเทาความระหองระแหงในเลือดผ่านการไกล่เกลี่ยของสิ่งต่างๆและกระบวนการทางกฎหมายหากบทบาทของสตรีในกฎหมายไวกิ้งแม้ว่าสังคมไวกิ้งจะมีการปกครองแบบปิตาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่แต่ผู้หญิงยังคงมีสิทธิ์และมีบทบาทในเรื่องกฎหมายในบางกรณีผู้หญิงสามารถทำหน้าที่เป็นพยานได้และพวกเธอมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาความยุติธรรมหากพวกเธอถูกกระทำผิด 6. ประมวลกฎหมายและบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรแม้ว่าชาวไวกิ้งจะอาศัยประเพณีปากเปล่าในเรื่องกฎหมายเป็นหลักแต่บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ปรากฏออกมาในที่สุดกรอเกิร์สซึ่งเป็นกลุ่มกฎหมายไอแลนด์จากศตวรรษที่12และ13เป็นตัวอย่างหนึ่งบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางกฎหมายของไวกิ้ง 7. มรดกแห่งกฎหมายและความยุติธรรมของชาวไวกิ้งระบบกฎหมายของชาวไวกิ้งทิ้งมรดกที่ยั่งยืนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไอร์แลนด์ซึ่งองค์ประกอบของกฎหมายและประเพณีทางกฎหมายยังคงมีอิทธิพลต่อสถาบันกฎหมายสมัยใหม่การมุ่งเน้นไปที่การไกล่เกลี่ยการชดเชยและการระงับข้อพิพาทตามชุมชนสะท้อนถึงความรู้สึกของลัทธิปฏิบัตินิยมและความยุติธรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะของความยุติธรรมของชาวสแกนดิเนเวียนกฎหมายและความยุติธรรมของไวกิ้งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขข้อพิพาทภายในสังคมของพวกเขาระบบสรรพสิ่งผู้พูดกฎหมายและหลักการของการชดเชยและการชดใช้มีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกมีระเบียบและธรรมาภิบาลที่ช่วยหล่อหลอมชุมชนของพวกเขาในช่วงยุคไวกิ้งยุคไวกิ้งครอบคลุมช่วงประมาณปลายศตวรรษที่8ถึงต้นศตวรรษที่11เป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตชีวาโดยมีจุดเด่นอยู่ที่การสำรวจการพิชิตและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับยุคประวัติศาสตร์อื่นๆในที่สุดมันก็ถึงจุดสิ้นสุดการเสื่อมถอยนี้เป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ไวกิ้งโดยทิ้งมรดกอันยาวนานที่ยังคงมีอิทธิพลต่อความเข้าใจของเราในอดีตไว้เบื้องหลัง 1. ปัจจัยที่นำไปสู่การลดลงมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ยุคไวกิ้งเสื่อมถอยลงการทำให้เป็นคริสต์ศาสนาการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในสแกนดิเนเวียทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญเมื่อศาสนาคริสต์เริ่มแพร่หลายมากขึ้นชาวไวกิ้งก็ค่อยๆ
และทิ้งความเชื่อนอกรีตดั้งเดิมของตนซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวกเขาการรวมตัวทางการเมืองยุคไวกิ้งเป็นอาณาจักรที่ทรงอำนาจในยุโรปเช่นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และอาณาจักรอังกฤษและฝรั่งเศสรัฐที่รวมศูนย์เหล่านี้ทำให้การจู่โจมของชาวสแกนดิเนเวียนยากขึ้นโดยไม่ได้รับการลงโทษและพวกเขามีบทบาทในการทำให้อิทธิพลของไวกิ้งเสื่อมถอยลงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าและโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของงอชาวไวกิ้งความต้องการสินค้าของชาวไวกิ้งเช่นขนสัตว์และทาสลดลงนำไปสู่ความท้าทายทางเศรษฐกิจ 2. มรดกแห่งยุคไวกิ้งแม้ว่ายุคไวกิ้งจะสิ้นสุดลงแต่ยุคไวกิ้งก็ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆภาษานอร์สเก่าที่พูดโดยชาวไวกิ้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาภาษาสแกนดิเนเวียสมัยใหม่รวมถึงภาษาเดนมาร์กนอร์เวย์และสวีเดนคำและวลีนอร์โบราณบางคำยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันวรรณกรรมชาวไวกิ้งผลิตวรรณกรรมมากมายรวมถึงนิยายเกี่ยวกับนิยายอีเดสและบทกวีข้อความเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตำนานและวัฒนธรรมของพวกเขาศิลปะและหัตถศิลป์ศิลปะและหัตถศิลป์ของไวกิ้งได้รับการยกย่องจากการออกแบบและลวดลายอันประณีตซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยการสำรวจดินแดนใหม่ของชาวไวกิ้งรวมถึงอเมริกาเหนือมีส่วนทำให้ประวัติศาสตร์การสำรวจโลกกว้างขึ้นเทคโนโลยีทางเรือการออกแบบและการสร้างเรือยาวไวกิ้งอันเป็นเอกลักษณ์มีอิทธิพลต่อเทคนิคการต่อเรือมานานหลายศตวรรษการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวกิ้งกับวัฒนธรรมอื่นๆผ่านการค้าและการพิชิตนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมการพัฒนาของสังคมต่างๆความทรงจำทางประวัติศาสตร์ความหลงใหลอันยาวนานของชาวไวกิ้งในวัฒนธรรมสมัยนิยมตั้งแต่วรรณกรรมและภาพยนตร์ไปจนถึงทีมกีฬาและมาสคอตพิสูจน์ให้เห็นถึงผลกระทบที่ยั่งยืนของยุคไวกิ้ง 3. การตีความสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันพวกไวกิ้งยังคงหลงไหลในจินตนาการนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีและผู้สนใจยังคงศึกษาและสำรวจประวัติศาสตร์ไวกิ้งต่อไปโดยให้ความรู้ใหม่ๆแก่ช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ยุคไวกิ้งถือเป็นบทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โดยมีลักษณะเฉพาะคือการสำรวจการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแม้ว่าในที่สุดยุคไวกิ้งจะสิ้นสุดลงแต่มรดกของมันก็ยังคงอยู่ในรูปแบบของภาษาวรรณกรรมศิลปะและความหลงไหลที่ยั่งยืนของนักรบและนักสำรวจเดินเรือเหล่านี้